การถ่ายพยาธิไก่ไข่นะครับก็จะถ่าย3เดือนครั้งหรือ2เดือนครั้งก็แล้วแต่ที่เราตั้งโปรแกรมเอาไว้นะครับผมสำหรับตัวยาถ่ายพยาธิก็มีหลายยี่ห้อนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกใช้ได้ตามความสะดวกที่ไม่ว่าจะเป็นหาได้ตามร้านแถวบ้านหรือในออนไลน์ก็ดีนะครับผมอย่างตัวในภาพก็จะเป็นตัวเปเปอร์ซินพลัสนะครับผมยาถ่ายพยาธิตัวนี้ก็จะสามารถถ่ายได้ทั้งตัวอ่อนแล้วก็ตัวแก่แล้วก็สามารถฆ่าเห็บเหาไล่พยาธินะครับได้นะครับผมในซองเดียวนะครับสำหรับใช้กับไก่ไข่ก็จะใช้ในอัตราส่วนที่10กรัมเปเปอร์ซินพลัส10กรัมต่อน้ำหนักไก่40กิโลกรัมนะครับอันนี้ผมมีไก่อยู่10ตัวนะครับน้ำหนักไก่ผมตอนนี้ก็เป็นไก่สาวอยู่น้ำหนักประมาณ 1.2 กิโลกรัมต่อตัวนะครับผมช่างดูแล้วก็ได้ประมาณ12โลนะครับผมก็จะเทียบประหยัดตะยางเอานะครับผมก็น่าจะประมาณใช้น่าจะประมาณ 4-5 กรัมนะครับผมต่อสัตว์10ตัวของผมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะใช้5กรัมก็แล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะไปตวง5กรัมก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือตัวยา5กรัมนะครับ5กรัมก็ประมาณ1ช้อนนี้เท่าที่วัดตวงดูนะครับผม5กรัมต่อไก่10ตัวครับผมเดี๋ยวเรามาผสมอาหารสัตว์ให้ไก่กินกันนะครับอันนี้ก็คืออาหารไก่1กิโลกรัมนะครับผมโอ้โหเสียดายอันนี้ก็คืออาหารไก่1กิโลกรัมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะให้ไก่กินนะครับพร้อมกับตัวยาตัวนี้เลยนะครับต่อ10ตัวครับผมระหว่างที่ไก่กินแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆลอยผมไปครับพยายามเฉลี่ยให้มันได้เฉลี่ยให้มันได้ครบ10ตัวตามที่เราต้องการครับจับเอ่ยประมาณครับผมครับก็เป็นการเฉลี่ยเอาครับก็จะเป็นการถ่ายพยาธิไก่นะครับผมโอเคโอเคครับผม10ตัวก็กินอาหารวันละประมาณ1กิโลกรัมนะครับถ้าให้แบบประหยัดนะครับถ้าให้แบบเต็มพิกัดก็ประมาณ110-120กรัมนะครับต่อวันต่อตัวก็10ตัวก็กินประมาณวันละ10โลไอ้วันละ1โลถึงวันละ 1.2 โลครับผมโดยประมาณครับอาหารในถุง1โลเหลือประมาณเท่านี้ก็จะทยอยให้บ่อยๆครับให้ทีละนิดแต่ให้ทีละบ่อยๆครับผมโอเคครับผมก็เลี้ยงไก่ไข่ก็อย่าลืมถ่ายพยาธิกันนะครับผมเพื่อสุขภาพไก่ที่สมบูรณ์และการให้ไข่ที่ไข่ดกฟองโตครับผมขอบคุณครับ